แต่เราก็ยังผูกใจจะปิดทองหลังองค์พระปติมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใครอยู่ทําฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดี ทูลศักดิ์สิทธิยิ่งสิ่งใดแม่แต่ลงหายใจคืยองพลีโลกยังไม่สิ้นหวังแต่ยังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยหนหา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563เช่นเคยนะครับกลับมาติดตามรับชมรายการร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ผมวีรศักดิ์ดำพิทักษ์ดำเนินรายการนะครับข,ข่าวสารต่างๆนํามาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมเองที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับมีส่วนร่วมพูดคุย แจ้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆผ่านยังช่องทางของร่วมด้วยช่วยกันของเราได้ทุกช่องทางนะครับร่วมด้วยช่วยกันก็จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็ทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์นะร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่อ,อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน24ปี เราคอยประสานงานให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เช่นเคยนะครับมีข้อมูลข่าวสารมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังเมื่อช่วงประมาณ14นาิกาที่ผ่านมานะครับศูนย์วิทยุร่มด้วยชก,กันรับแจ้งรายงานข่าวด่วนเข้ามาบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็มีรายงานว่า ท่านเจ้าอาวาสเองมรณภาพด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวด่วนที่รายงานเข้ามานะเดี๋ยวมีความคืบหน้าติดตามบนเพจ f a c e b o o k ของร่วมด้วยช่วยกันของเราก็แล้วกันนะครับวันนี้เองนะครับเมื่อช่วงเช้าทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมทำจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตรกษัตริย์ พัฒนาคูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับตรงนั้นก็อยู่แถวๆสถานีรถไฟฟ้าวัดสเสมียนนาลีเขตจตุจักรนะาาชาวนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพลม .2 รอ,อแล้วก็มีกรรมนอของกรุงเทพมหานครนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสำนักการระบายน้ำกรมทางหลวงแล้วก็สำนักงานเขตจตุจักร หลายหน่วยงานเลยนะครับก็ร่วมกําลังคนจิตอาสากว่า330นายด้วยกันนะก็ไปร่วมกิจกรรมกันพัฒนาคูคลองระบายน้ำนะช่วงนี้นะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะก็เป็นเรื่องสำคัญเลยแหะนะครับเรื่องของการระบายน้ำนะนะัก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมม้อร่วมมือร่วมด้วยช้วยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ พูดถึงหน้าฝนแล้วเนี่ยนะครับครูคลองตามลำคลองต่างๆนี่สําคัญมากๆนะถ้าฝนตกลงมาตามท่อระบายน้ําถ้ามันระบายไม่ทันเนี่ยก็เกิดจากน้ําท่วมขังบนผิวการจราจรก็ได้รับผลกระทบแน่ๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้ามีปริมาณน้ําฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆวันนี้เองทางท่านผู้ว่านะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรทมอเองก็มีการรายงานเรื่องของ ตอนนี้ทางกรทมนะครับมีการดําเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชและก็ผักตบชวาในคลองสายต่างๆเป็นประจําทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้คลองเนี่ยมีพื้นที่รับน้ําแล้วก็เปิดทางน้ําไหลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ยังมีคลองหลายสายในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องของวัชพืชและก็ผักตบชวาลอยแน่นเต็มคลองเลยนะครับโดยเฉพาะทางกรุงเทพโซนด้านตะวันออก นะอย่างเช่นเขตมีนบุรีหนองจอกลาดกระบงังคลอง3วาแล้วก็สะพานสูงซึ่งจะทําให้กีดขวางทางน้ําแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ําของประตูระบายน้ําแล้วก็สถานีสูบน้ําด้วยนะก็ลดพื้นที่การกักเก็บน้ําในคลองก็ทําให้คลองตื้นเขินเร็วกว่าปกตินะครับตอนนี้ทางกรทมอเองก็จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับนะทีมสํานักระบายน้ํากทมก็ลงไปจัดเก็บ นะครับนี่ก็เน้นทางโซนกรุงเทพเหนือกรุงเทพตะวันออกตอนนี้ก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะชุมชนต้องไม่ทิ้งขยะแล้วก็ปล่อยน้ําเสียหรือว่าสารสารเคมีต่างๆลงในน้ําด้วยนะเพราะจะทําให้วัชพืชแล้วก็ผักตบชวาเนี่ยเติบโตได้เร็วแล้วก็เป็นปัญหาแน่ๆอ้น,นี้ก็ต้องช่วยกันฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เขามีการจัดเก็บเราเองเนี่ยก็อย่าทิ้งขยะลงไปกัแล้วกัน นะสังเกตเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ทีมงานก็ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเนี่ยก็จะเห็นนะนะโอ้โหเขาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำอย่างดีอย่างสวยเลยแต่ก็ยังเห็นเนี่ยคนมือบอนลเ,นเอาขยะไปทิ้งข้างทางที่จะริมคลองน้ำเนี่ยนะครับก็ต้องฝากด้วยนะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันทีนี้แล้วสูตรป้องกันน้ำท่วมกรทมนะครับจดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เลยนะถ้าดูแล้วคลองมีผักตบมี เรื่องของวัชพืชหรือว่ามีน้ําท่วมขังนี่ก็เป็นข้อมูลแจ้งที่ศูนย์ป้องกันน้ําท่วมกทมนะครับศูนย์สองสี่นะครับนีข้อมูลของท่านผู้ว่าอัศวินก็เอามาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 หน่อยกันแล้วกัน เมื่อวานนี้ที่บอกว่าทางสมชอเองมีการชงเรื่องนะการต่อพรกอฉุกเฉินแล้วก็วันนี้เอาเข้าประชุมของสอบคชุดใหญ่นะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19นะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่าสบคเนี่ย ะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านในฐาะนะผู้มยการของสอบคนะก็เป็นประธานการประชุมในวันนี้เนี่ยก็มีมติเห็นชอบนะครับที่จะต่ออายุพระราชกําหนดหรือว่าพร,ากรกรการบริหา,สารสถานการฉุกเฉินนะซึ่งจะครบกําหนดในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็มีมติขยายออกไปอีก1เดือนหรือว่าเส้นสุด ในวันที่30มิถุนายน63นะครับตามที่พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชเนี่ยเสนอ,อรายงานในวันนี้นะครับก็เห็นชอบนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอต่อคอรมในวันที่26พฤษภาคมเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ต่อไปนะครับก็ดูแล้วคาดการณ์ว่าก็ต่อขยายไปอีก1เดือน นะครับพูดถึงเรื่องของอามาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลออกมาเองก็ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการปลดล็อกเรื่องของเฟส2ใช่ไหมก็จะเห็นว่าอย่างห้างสรรพสินค้าเองก็เริ่มที่จะเปิดได้นะครับเรื่องของผู้ที่ไปใช้บริการการเว้นระยะห่างนี่สำคัญมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นว่าอย่างรถสาธารณะต่างๆเนี่ยโอ้โหนะคนแน่นมาก ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องรักษาเว้นระยะห่างนะสำคัญมากๆแล้วก็เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนี่มีประกาศที่จังหวัดกาลสินนะครับอันนี้ให้เห็นตัวอย่างในชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าจังหวัดกาลสินเองเนี่ยเขามีการประกาศออกมานะครับเรื่องของให้ทุกคนเนี่ยในท้องที่สวมหน้ากากนะครับสาระสำคัญก็ประกาศให้ภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยในท้องที่จังหวัดกาลสินสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถานผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทนี่ก็บอกมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือเมื่อวานนี้แล้วนะครับนะท่านผู้ว่าก็บอกตอนนี้พี่น้องประชาชนบางส่วนบางส่วนนะครับละเลยหรือว่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่สวมหน้ากากออกนอกบ้านแล้วก็เสี่ยงที่จะ ติดเชื้อโควิด1 9เฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญในการสวมหน้ากากป้องกันโรคเนี่ยก็เลยประกาศบังคับให้ทุกคนในพื้นที่เนี่ยสวมหน้ากากนะฝ่าฝืนปรับ2,000 20, 0บาทนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เป็นมาตรการเข้มเลยของจังหวัดกาลสินแต่ว่าหลายจังหวัดเองก็เห็นข่าวปลดล็อกเรื่องของพื้นที่ในการเดินทางที่จะไม่ต้องกลักตัวเพราะว่าบางจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็ หลายวันนะที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยเพราะว่าอย่างทางสบ,บคที่มีการถแถลงข่าวตัวเลขก็ลดน้อยลงไปเยอะเลยนะครับสถานก,การณ์ทั่วโลกวันนี้นะครับเรื่องของโควิด1 9เนี่ยนะตัวเลขของทั่วโลกเองก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทะลุกเกิน5 000, 000ล้านรายแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตรวมทั่วประเทศเนี่ยนะทั่วโลกนะครับ3 3แสนรายด้วยกัน 0.5ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะรอันดับแรกก็สหรัฐอเมริกาตอนนี้โหตัวเลขสูงเลยนะครับ1ล้าน6แสนกว่าลายด้วยกัน,นแล้วตามมาด้วยรัสเซีย3แ7 0 0 0 0นกว่าลายแล้วก็ที่บราซิลนะครับ3แ1 0 0 0 0นกว่ารายแล้วก็ที่สเปน2แส8หมื่นกว่าลายรวมไปถึงสหรัฐอาณาจักรนะ2แ5 0 0 0 0นกว่าลายซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็ติดติดตามที่ประเทศอิตาลี แต่ตอนนี้ไม่ติด1ใน5แล้วนะครับก็คงจะมีมาตรการคุมเข้มนะอันนี้สำคัญมากๆเห็นบอกว่าสหรัฐอเมริกาเองนะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นตัวเลขเมื่อวาน2 7 0 0 0รายด้วยกันในวันเดียวเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกา9 6 0 0 0กว่ารายด้วยกันนะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากอย่างที่บราซิลเองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะตัวเลขวันเดียวเนะี่ยหนึ่งรายด้วยกัน ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเลยนะครับที่บราซิลเนี่ยต้องกาะติดติดตามส่วนบ้านเราในวันนี้สบคมีการถแถลงข่าวเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบคอเองวันนี้ไทยเราไม่พบรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มนะครับวันนี้เลขศูนย์เลยนะและก็ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนไทยพวกเราทุกคนเลย ให้ความสําคัญมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับภาพรวมวันนี้นะครับผู้ป่วยกับบ้านสะสม2,910รายด้วยกันแล้วก็ยังรักษาในโรงพยาบาลตอนนี้โอ้โหตัวเลข71รายเท่านั้นนะครับเสียชีวิตรวม56รายรวมผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศเนี่ย3 7รายด้วยกันอันะนี้ก็เป็นข้อมูลตัวเลขของผู้ป่วยโควิด19ของบ้านเรา ที่นี่แล้วเนี่ยในการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการต่อพรกฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนด้วยที่นี่แล้วก็มีสาระสำคัญเหตุผล3ข้อใหญ่ๆนะที่บอกว่าจะมีการต่อพรกฉุกเฉินออกไป1เดือนนะตั้งแต่1มิถุนาจนถึง30มิถุนายนเนี่ยนะครับสาระสำคัญในเหตุผล3ข้อใหญ่ๆ,ๆข้อแรกเนี่ยนะครับคุณหมอถแถลงข่าวจากสบ,บควันนี้ก็บอกว่า พรกฉุกเฉินเนี่ยยังมีความจําเป็นเพราะว่าต้องการเอกภาพรวดเร็วแล้วก็มีความต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าพรบโรคติดต่อเนี่ยไม่เพียงพอนะครับต้องมีการบูรณาการ40กฎหมายมาอยู่ในสบคซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่างๆยังมีเอกภาพในเหตุผลข้อที่2เขาบอกว่าเพื่อที่จะเตรียมรองรับในระยะต่อไปเพราะว่าไทยเราเนี่ย อยู่ระหว่างเตรียมผ่อนปลนคลายร็อกในระยะที่3แล้วก็ระยะที่4ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งสิ้นนะครับจึงจําเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมายนะครับเหตุผลข้อ3ามเขาบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยยังไม่สิ้นสุดก็มีข้อมูลหลายประเทศนะครับยังคงมีการระบาดและก็จํานวนผู้ติดเชื้อสูงเมื่อประเทศไทยได้จัดทํามาตรการผ่อนคลายครบทั้ง4ระยะแล้วเนี่ย ก็จําเป็นต้องมีระยะเวลาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศในยุคตัวอย่างเรื่องของมาตรการด้านกฎหมายแผนปฏิบัติการในการบริหารวิกฤตก,การเพื่อที่จะรองรับกับความเสี่ยงที่อาจมีการแพร่ระบาดของโรคนะครับส่วนเรื่องของการปรับเวลาเคอร์ฟิวเนี่ยนะก็มีโอกาสที่สบคจะลดช่วงเวลาของเคอร์ฟิวลงแต่ว่าจะลดลงเหลือเท่าไหร่ก็ต้องรอประชุมของสอบคในครั้งต่อไป นะครับทีนี้แล้วไทม์ไลน์การผ่อนคลายในระยะที่3เนี่ยก็บอกว่าจะมีผลบังคับใช้ในมาตรการผ่อนคลายในระยะที่3เนี่ยก็ในวันที่1มิถุนายนนี้แต่ว่าในที่ประชุมเองก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่ากิจาการที่จะผ่อนคลายในระยะที่3เนี่ยนะครับเป็นยังไงก็อาจจะต้องยึดหลักการก็คือกิจาการที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางและก็สูง นะครับแต่ว่าการผ่อนคลายในระยะที่3ก็อาจจะเป็นกิจการที่เป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่ากิจการถ้าเสี่ยงมากเนี่ยก็ต้องหลุดไประยะที่4เลยนะครับนี่ก็พูดถึงเหตุผลนะครับ3ข้อใหญ่ๆเรื่องของการตอบพอรกรฉุกเฉินต้องให้ความสําคัญต้องเกาะต,ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับที่นี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของ โรงเรียนสถานศึกษาด้วยนะก็เห็นว่าวันที่1มิถุนาก็มีโรงเรียนบางโรงเรียนก็เริ่มที่จะเปิดภาคเรียนนะแต่ว่ากำหนดของกระทรวงศึกษาธิการก็วันที่1กรกฎาคมะนะครับมีข้อมูลของคุณหมอพัน์พิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดเทอมด้วย เขาบอกการเปิดเทอมเปิดเรียนเนี่ยวันที่1กรกฎาคมนะครับแต่ว่าการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โลคโควิด -19 เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบนะก็หลักๆแล้วเนี่ยสประเด็นที่ท่านอธิบดีบอกไว้เนี่ยนะครับประเด็นที่1น,นะครับเด็กติดเชื้อมากขนาดไหนนะก็ต้องดูว่าอย่างไทยเราเก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นเด็กไทยอายุ10-19ปีติดเชื้อเนี่ย3.81% ก็เป็นการติดเชื้อจากผู้ปกครองหรือว่าคนในบ้านนะครับประเด็นที่2เนี่ยเด็กติดเชื้ออันตรายเพียงใดก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีอาการหรือว่าอาการน้อยแต่จะใกล้เคียงโรคที่เจอในเด็กอยู่แล้วเช่นไข้หวัดนะครับส่วนประเด็นที่3าเนี่ยเด็กแพร่เชื้อมากเพียงใดนะซึ่งเด็กก็มักไม่มีอาการนะครับมีการใกล้ชิดเพื่อนในโรงเรียนการเปิดโรงเรียนจึงมีความเสี่ยงในแง่ของจํานวนเด็ก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับเป็นการรวมเด็กหลายครอบครัวมาอยู่รวมกันเป็นเวลา1วันเนี่ยก็ทําให้ผู้เกี่ยวข้องมีจํานวนมากจากต่างจากไปห้างที่มาแค่1-2ชั่วโมงแล้วก็สลับกันไปมาอ่านี่จริงเลยนะครับอย่างไปห้างก็ไปทําธุระแป๊บเดียวก็กลับแล้วล่ะแต่ว่าเด็กนักเรียนก็มีทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยโอ้โหนะตั้งแต่เดินทางนะเข้าโรงเรียน8ปดโมงแล้วก็กว่าจะเลิกเนี่ยบ่ายสามบ่ายสี่ ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับทีนี้แล้วเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเทอมของสถานศึกษานะแล้วก็ให้โรงเรียนก็อาจจะประเมินตนเองใน t ไทส s t o p Covid ด้วยนะครับก็เรื่องของมาตรการเขาบอกหนึ่งเลยเนี่ยมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาก็มีการออกแบบจุดคัดกรองให้เหมาะสมเพราะว่าโรงเรียนมีขนาดไม่เท่ากันแล้วก็ต้องฝากถึงพ่อแม่ ว่าถ้ามีประวัติความเสี่ยงอะไรก็ต้องแจ้งครูให้ทราบด้วยไอ้น,นี้สําคัญนะมีประวัติเสี่ยงก็ต้องรีบแจ้งด้วยนะครับนะเรื่องของมาตรการที่สเนี่ยสวมหน้ากากตลอดเวลาในทุกช่วงนะที่อยู่ในชั้นเรียนหรือว่าในขณะที่อยู่โรงเรียนเนี่ยนะอาจจะต้องแนะนําเด็กด้วยอยู่ในห้องเรียนต้องไม่ถอดหน้ากากนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการการทําความสะอาดล้างมือตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน นะทำเส้นทางไปยังจุดล้างมือก่อนเข้าชั้นเรียนด้วยแล้วก็เรื่องการออกแบบระยะห่างในชั้นเรียนแต่ว่าเด็กก็อาจจะเว้นระยะห่างได้ยากนะครับเราก็เรื่องอรวมไปถึงเรื่องของการทําความสะอาดเน้นพื้นผิวสัมผัสนะซึ่งก่อนที่จะเปิดเทอมทุกวันเนี่ยนะทางสนามเด็กเล่นนะครับจุดที่สัมผัสบ,บ่อยๆนี่ก็ต้องเน้นทําความสะอาดเลย นะแล้วก็เรื่องของความแออัดหลายกิจกรรมที่คงจับไม่ได้ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นมาตรการคร่าวๆเอามาบอกกันก่อนนะต้องให้ความสําคัญเพราะว่าเด็กนักเรียนนี่นะใกล้ที่จะเปิดภาคเรียนซึ่งก่อนหน้านี้กนะ็เรื่องของการเรียนออนไลน์ทดลองกันอยู่ก็คงมีปัญหาแน่ๆละ่นะก็คงจะไ,ไม่ดีเท่าต้องไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็เจอ มีการพูดคุยซักถามกับอาจารย์โดยตรงนี่น่าจะดีที่สุดนะครับามาดูข้อมูลจากศูนย์วิทยุรุมด้วชกันกับศูนย์รับเรื่อง1677ที่ได้รับรายงานเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีเหตุเพลิงไหม้ รับแจ้งเข้ามานะครับเวลาสิ่ี่ิบห้5นาทีารสื่อวิทยุร่วมด้วยเช่นกันก็ได้รับการประสานงานจากฝ่ายวิทยุพรามในบ้านเรือนประชาชนนะครับภายในซอยรามนทรา6กสิ่นผ้กมท่านผ้่านผ้มท่านผู้นชัน้นผ้ชั้นผ้านเชมามานนนผ้ลนานม้่ามายผ่ายผม่ายผช่า้ช่านผู้ชมน้ชา้ช่านผ้ชานผ้ชานผั้ช่าน้้น้ เสียหายทั้งหลังเลยนะครับก็ไม่ได้ลุกลามไปบริเวณใกล้เคียงก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะครับนี่ก็เรื่องของฟืนไฟก็ต้องเตือนระมัดระวังนะยิ่งเกิดในช่วงเวลาเกิดฟิวเนี่ยโอ้โหนะก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับมีข้อมูลของอาสาร่วมด้วย CB ห้วยขวาง007แจ้งเข้ามานะครับไปพบท่อประปาแตกรั่วนะอยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย ถนนพลโยธินขาเข้าก่อนถึงวัดไผ่ตันนะครับก็มีน้ําไหลท่วมขังบนถนนเลยก็อาจจะเกิดอันตรายแล้วก็เรื่องของทรัพยากรน้นํานี่ก็โหเสียดายนะนี่ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกันก็ประสานเจ้าหน้าที่การประปาสาขาพญยาไทยเข้าไปตรวจสอบเห็นทางผู้แจ้งแจ้งมาว่าทางเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานจุดที่เกิดท่อรั่วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าดําเนินการเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังเป็นข้อมูลแจ้งกลับมาหน่อย นะครับมีคนเทพแจ้งเขามานะครับพบเป็นถนนชำรุดนะถนนที่ชำลุดก็บอกโอ้โหนี่เหมือนถูกขุดนะไม่แน่ใจว่าก่อสร้างอะไรแล้วก็ทำไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะก็จะเห็นนะครับถนนแล้วก็มีเหล็กเส้นโผลออกมาด้วยตอนนี้ไม่เป็นไรถ้ามีคนไปนเตะนะมีบาแดแผลรถไปล้มนะเป็นข่าวแล้วก็ไปแก้ฉะนั้นอย่ารอนะครับได้รับข้อมูลเข้ามาแล้วก็ไปตรวจสอบหน่อย อยู่แถวซอยจรัญสนิทวง87ทับหเขตบางพลัดกรุงเทพเก่งจะเกิดอันตรายนะครับแต่ว่าทีมงานประสานคุณสุพันธาเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องเราร้องทุกสายด่วนกทม1555เข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่แน่ใจถ้ามีคืบหน้าซ่อมแซมแล้วเป็นข้อมูลแจ้งกลับมาบอกเราหน่อยก็แล้วกันนะครับเมื่อประมาณสักช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะครับนี่ก็แจ้งเข้ามาบอกว่ามีสุนัขเนี่ย ไปลอยคอตกอยู่ในคลองแถวแถวสถานีสูบน้ำมักกะสันนะครับนะแจ้งเป็นข้อมูลเข้ามาทางศูนย์วิทยุร่วมด้วชกันก็ประสานงานอาสาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าไปตรวจสอบนะครับก็ดูแล้วเป็นสุนัขตกลงไปในคลองแถวแถวสถานีสูบน้ำมักกะสันถนนเพชรบุรีนะครับเป็นสุนัขสีขาวกำลังลอยคออยู่ในคลองเลยนะเนี่ยตาไซส์เลยนะเห็นแต่หัว ผมมาที่คองไม่แน่ใจพระตกลงไปได้ยังไงก็ดูแล้วกําลังจะอ่อนแรงเลยนะครับว่ายน้ําอยู่นะก็ขึ้นไม่ได้ตะเกียกตะกายนะทางอาสาร่วมด้วยเช่นกันนี่ก็ไปให้การช่วยเหลือเอาขึ้นมาจากคลองเรียบร้อยนะครับนี่นะถอดเสื้อว่ายน้ําลงไปเลยนะครับผู้ไปหลายท่านเลยอาสา,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 า 4, ร่่มด้วยอโศก0ูร่วุมด้วย C b บีวังทอง33ร่วมุมด้วยโพคู่ศูนย์หแล้วก็โพคู่สองสองไปให้การช่วยเหลือเห็นว่าบอกว่า ผู้แจ้งนี่รับอาสาเอาไปเลี้ยงด้วยใช่ไหมอ่าในเชื่นชมขอบคุณนะครับแล้วก็มีอาสาแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าทางเจ้าหน้าที่กรทมเนี่ยนะประสานงานมาบอกว่าประตูรถตักดินล็อกอัตโนมัติทําให้เปิดประตูรถไม่ได้นะครับจอดอยู่แถวแยกมิตรสัมพันธ์ถนนเพชรบุรีโอ้เดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่นะก็จะล็อกอัตโนมัติต้องระวังกันด้วยนะครับนี่ก็มีอาสาไปให้การช่วยเหลือเรียบร้อยเนี่ยชำนาญการมาก มีอาสาร่วมด้วยโพคู่นะ03 05 07ฐานโพคู่โอ้นี่ก็ไปช่วยหลายกรณีเลยนะครับขอบคุณอาสาแล้วก็รวมถึงหลายๆเรื่องที่ไม่ได้นําเสนอมาพูดคุยกันเพราะว่าแต่และว,วันมีการสรุปเคสของร่วมด้วยเช่นกันที่รับแจ้งการประสานงานเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ํากว่า200กว่าเรื่องถือว่าเยอะมากในการช่วยเหลือสังคมนะครับอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันหน่อยนะเรื่องนี้นเรื่องของการช่วยเหลือเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันก่อนครับ ทุกเหตุฉุกเฉินทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนร่วมด้วยช่วยกันพร้อมช่วยเหลือประสานเหตุดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงห่องทางติดต่อโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677และทาง Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกัน f o x f b o o k o o n p a n Page ร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางการรับแจ้งประสานเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายสะดวกรวดเร็วบรรเทาทุกความเดือดร้อนและยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุไปกับเรา พูดคุยในทุกประเด็นร้อนทุกพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวด้วยข้อมูลจริงจากเสียงของคนในพื้นที่สู่การประสานหน่วยงานรับผิดชอบให้เกิดการตรวจสอบแก้ไขติดตามทุกเรื่องราวที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสังคมในรายการร่วมด้วยช่วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจร่วมด้วยช่วยกัน ออกอากาศสดตั้งแต่เวลา16.00ถึง16.30นนรับชมได้พร้อมกัน มาติดตามกันต่อนะครับกับรายการรุ่นด้วยช่วยกันนะครับเรานัดหมายกับคุณอรุณเอาไว้นะครับตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้ไม่เป็นไรนะครับก็อยากจะเอามาบอกเก่าเล่าสู่กันฟังเพราะว่าก่อนนี้นี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคุณอรุณเขาแจ้งเข้ามาที่รุ่นด้วยช่วยกันนะครับบอกว่าทําโทรศัพท์มือถือเนี่ยตกท่อระบายน้ำนะผอตกแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงรุ่นด้วยช่วยกันก็มีการประสานงานมานเราก็ส่งอาสาเข้าไปให้การช่วยเหลือ นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือก่อนที่จะทําโทรศัพท์เนี่ยล่วงตกลงไปในท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับเห็นคุณอรุณเล่าอย่างนี้ว่าก็ขับรถไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับรถชนแล้วก็กําลังที่จะลงจากรถแล้วก็ไปเจราจากับคู่กรณีละเผือ ทำโทรศัพท์มือถือล่วงหล่นลงไปแล้วก็พอดีเลยล่วงเข้าไปในท่อพอดีเลยนะครับนี่ก็โชคดีก็มีการประสานงานมาที่ร่วมด้วยช่ยกันเรามีคลิปภาพด้วยใช่ไหมร่ององการที่เหลือ,อนะครับเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใต้สะพานถนนพระราม3แขวงบางโคร่เขตบางคงอแลมกรุงเทพนะครับซึ่งจังหวะที่โทรศัพท์จะล่วงเนี่ยนะมีรถมาชนท้ายของรถคุณอรุณก่อนด้วยนะ พอชนท้ายปุ๊บนี่ก็เดินลงมาเจราจากันก็มาทำเผอร่วงลงไปนะโชคดีมีคนแนะนำแล้วก็ประสานงานมาที่รูปด้วยช่วยกันนะให้ยืมโทรศัพท์แล้วก็โทรมานะเราก็ส่งอาสาเข้าไปช่วยนะครับมีอาสาร่วมด้วยชกรพงพางศูนย์สามนี่ไปพร้อมอุปกรณ์นะเหมือนใช้เป็นลวดใช่ไหมเออเขาคีบเขาดึงขึ้นมาได้ไงอะเชี่ยวชาญจังเลยอะใช่ไหมเพราะปกติถ้าสมมติว่าถ้าเป็นภูกกุญแจเป็นเหล็กเขาก็ใช้แม่เหล็กใช่ไหม มัดติดกับลวดแล้วก็ดึงดูดขึ้นมาเนี่ยอันี้เป็นโทรศัพท์นะมีความชํานาญมากไม่แน่ใจว่าในท่อระบายน้ำนี่โอ้มีน้ําแน่ๆแหละแล้วก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วว่นนะโทรศัพท์ได้คืออะไรเห็นรอยยิ้มก็มีความสุขนะครับซึ่งกรณีในลนักษณะแบบนี้เนี่ยนะก็เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยต้องย้ําเตือนเรื่องของความซ้ําซ้อนเพราะว่าเวลารถจอดเสียหรือว่ารถชนกันเนี่ย นะครับพอจะลงมาดูลงมาคุยมาเจราจาเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนได้ห้ามยืนอยู่หลังรถที่เกิดเหตุเด็ดขาดนะครับเหมือนเวลามีรถจอดเสียนะอย่าไปยืนหลังรถตนเองนะครับนะหลบอยู่ข้างทางเลยละ่ะออกมาจากรถแล้วก็หาที่ปลอดภัยยืนประสานงานหาคนไปช่วยนะนี่ก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับน,นี่ก็ ตอนพูดคุยหลังไม่บอกโอ้ขอบคุณมากร่่มด้วยช่วยกันและอาสาไปอย่างรวดเร็วไปให้การช่วยเหลือเนี่ยก็เสียดายไม่ได้คุยกันวันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณอาสาฐานรวมด้วยผงพางที่ไปให้การช่วยเหลือนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่มีการประสานงานมาก็นําเสนอมาบอกลก่าวเล่าสู่กันฟังนะก็ติดตามบนเพจ Facebook ของร่วมด้วยช่วยกันได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้กำลังใจอาสาเราก็ไปกดไลค์กดแชร์ นะเป็นข้อมูลให้กับเราหน่อยก็แล้วกันนะครับแค่นี้อาสาก็ชื่นอกชื่นใจแล้วก็มีความสุขในการช่วยเหลือแล้วล่ะนะครับต้องลาแล้วนะครับกลับมาจอเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับร่วมด้วยเชกันวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ